โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับ Don Star Pocket Edition นะครับผมนะที่มาวันนี้นะครับไม่ใช่อะไรนะพอดีได้สิทธิ์ในการร่วมทดสอบนะครับโค้ดเบต้านะฮะของ Don Star นะครับจริงๆ Don Star เนี่ยได้ทำการเล่นแล้วก็ลงไปในช่องเราเนี่ยหลายคลิปมากแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงก่อนๆนู่นเลยนะก็จะเป็นอันนั้นของ iOS นะครับแต่ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นของ Android นะครับแล้วพอได้สิทธิ์ก็เลยเอามาเล่นให้ดูนะผมก็ก่อนเข้ามานะครับแนะนำให้ไปปรับเซตติ้งแล้วก็ปรับเป็นเล่นในส่วนของมือถือก่อนนะครับเพราะว่าตอนที่เข้ามาครั้งแรกอ่ะมันจะเล่นเป็นของจอยสติ๊กนะครับทำให้กดยากลำบากมากนะครับผม เสียงหายโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับตรงนี้เราเล่นเป็นวินสันไว้14วันนะครับแต่ว่าตรงนั้นปล่อยไปนะเราจะเอาไว้เก็บ EXP นะครับแต่ว่าเราจะเล่นในส่วนของตัวใหม่คาแรคเตอร์นะครับยังไม่มีเพราะว่าเราเพิ่งสร้างนะครับส่วนโลกนะครับผมเวอร์นะครับเราก็จะนะครับนะลดในสิ่งที่มันยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นนานแล้วแล้วก็เพิ่มทรัพยากรให้เยอะขึ้นนะครับอาจจะมีส่วนที่ยากกว่าธรรมชาติก็จะเป็นพวกสัตว์ต่างๆนะครับที่เราเพิ่มเข้ามามันก็จะโหดร้ายมากขึ้นนะเพราะว่ามันเยอะขึ้นนั่นเองหมาไม่ต้องเยอะมากนะครับโอเคปรับมาประมาณนี้นะครับบอสเบิร์ดนี่ก็เป็น default เหมือนเดิมนะครับผมมาแอดเข้าไปดูนะครับว่าเราจะได้ในส่วนของฤดูไหนชอบที่สุดก็น่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลินะครับผมนะทำมาสร้างโลกกันก่อนฮะเจ้าตัว Don't Starve เนี่ยเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับโลกไร้ที่ห้ามตายนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับอย่าอยู่อย่างอดอยากนั่นเองนะครับอย่าลืมว่าเข้ามาแล้วก็หาอะไรกินด้วยประมาณนั้นแต่ว่าเราเกิดมาไม่ค่อยจะดีนะเนี่ยเพียบเลยฮะน่าโดนนกไล่ไม่อย่ายุ่งกับเราอีนกอีกูปล่อยแล้วไปช่างมันฮะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราค่อยๆเก็บในส่วนของกิ่งไม้ไปก่อนนะผีเสื้อนะครับเป็นสิ่งที่ถ้าเรากินเราจะเพิ่มเลือดนะต่อยเข้าไปไม่เก็บลูกบอลอันนี้ไม่ได้ไงแล้วก่อนเพื่อนไม่ทันไม่ทันมันอยู่มุมพอดีมีอะไรให้เรากิ่งไม้นั่นเองเก็บลูกบอลดูก่อนนะเผื่อได้พวกแบบแฟนได้อะไรพวกนี้แคคตัสเรายังไม่สนใจนะเก็บอาหารที่กินได้ไปก่อนนะครับนะถ้าเราปรับพวกมอนเยอะอะไรขนาดนี้นะมันก็จะมีพวกเฟืองที่เราใช้จ่ายเนี่ยเหลือเฟือเลยนะบอกตรงครับไม่จำเป็นต้องไปสนใจเลยมากช่วงแรกๆเนี่ยให้สนใจทรัพยากรต่างๆก่อนนะครับแล้วก็เป้าหมายระยะสั้นของเราเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นในส่วนของหมู่บ้านหมูนะครับถามว่าทำไมต้องไปหมู่บ้านหมูใช่ไหมนะครับหมู่บ้านหมูเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับเรามากเพราะว่าเราสามารถแลกทองได้และที่สำคัญครับหมูนะฮะมันเป็นมิตรกับมนุษย์ด้วยนะครับผีเสื้อฆ่าได้ก็ฆ่านะเพราะว่ามันใช้เพิ่มเลือดนะครับถ้าเป็นในตัว WX78 นั้นอ่ะมันเล่นง่ายเพราะว่าแล้วปรับมาแบบนี้นะครับมันจะมีในส่วนของตัวเฟืองให้เราอัปเกรดตัวฮะให้เราแบบแข็งแกร่งมากเก็บกิ่งไม้แล้วก็ต้นหญ้าไปก่อนนะครับกิ่งไม้กับต้นหญ้าเนี่ยไว้ใช้ในส่วนของการค้าพวกทอสนะครับเราเจอเนื้อได้ชิ้นหนึ่งเป็นเนื้อแมวนะมันน่าจะสู้กับใครสักคนฮะมีเนื้อไก่ด้วยช่างมันอย่ายุ่งกับเราเราไม่สนใจไปละปุ้ยม้าเหล็กนะครับเ
เอาไว้เรามีอาวุธมีชุดกล่องก่อนนะเราค่อยมาการล้างแคมป์นะมีการเปิดศึกระหว่างนกอีกูกับหมาเล็กฮะเออตีกันลงไปฮะเออชนกันเข้าไปเพื่อนเดี๋ยวชนเราก็พอน้ำพึ่งไปก่อนนะเห็นแล้วเสียดายแมวตายแล้วทุกคนทำไมมาฆ่าแมวยังไงมันชนเราแล้วอย่ายุ่งกับเราต้องการเนื้อเนี่ยเอาไว้กินเอาไว้จ้างหมูจ้างแมวอันนี้ก็ตามไม่ลาวด้วยลาวาสอกหรือลิปันโอ้ให้ตายเถอะนอกจากหมาไล่แล้วยังไม่พอเจอทางตันนะทุกคนขอดูแผนที่นิดนึงนะครับน่าจะต้องวิ่งมาด้านซ้ายชนพังยับเลยฮะมืดค่ำแล้วปล่อยเขาไปก่อนนะครับเราได้ทองแล้วตะเกียกินอาหารเข้าไปก่อนลดช่องก่อนนะครับทีนี้ก็เหลือกิ่งไม้ไม่ไม่ได้จุดจากกันยุงก่อนจะอัดคลิปด้วยนะประเด็นยุงโคตรเยอะต้นไม้เหมือนจะอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าครับเยอะอย่ายุ่งกับเราต้องการไม้เฉยไม่นะแมวนายจะตายนะทนายเข้าไปอย่างนั้นโอ้ยโอ้โหเต็มหน้าเลยครับเออซ้อมมาเลยหมูมันโคตรใจร้ายอ่ะเราแค่ต้องการหมายมืดแล้วทุกคนคาบไฟก่อนโอ้ยโอ้แล้วโดนชนแล้วเลือดหายไปครึ่งหลอดไม่เราเจอแมงมุมโอ้โหชีวิตโหดร้ายน่าจะต้องรอเช้าก่อนทุกคนโอเคเรามาเลือดกันก่อนนะด้วยการกินผีเสื้อเข้าไปเดี๋ยวตุยนะโอเคเลือดขึ้นมาหน่อยหนึ่งละมืดมากตอนคืนคนน่ากลัวมากครับเอ้าตรงนี้เป็นขอบน้ำทะเลแล้วเหรอแล้วเราต้องไปทางไหนเนี่ยขึ้นไปข้างบนเหรอเดี๋ยวเราลองวิ่งมาข้างล่างดูครับอ
หวัดดีนะจ้าแมวน้อยดูสภาพเราสิเราโดนทุบมาตะกี้เบอร์รี่เหรอนี่เป็นเบอร์รี่จริงเลยจะให้ตายเถอะแล้วน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนนะครับดูจากอาการเรากำลังวิ่งวนนะไม่ไฟดับตายโอเคโอ้ตรงนี้มีเยแมงมุมซึ่งมันก็ดีกับเรานะแต่ว่าเราน่าจะมีปัญหาแล้วแหละทุกคนเอาล่ะแต่ช่างมันก่อนนะครับตอนนี้เรามาคราฟในส่วนของเครื่องวิจัยกันก่อนนะครับเป็นเครื่องวิจัยเครื่องแรกของเราหาที่วางไม่ได้เอาละฮะเราได้เครื่องวิจัยมาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะคราฟในส่วนของกระเป๋าขึ้นมาก่อนใช่กระเป๋าเพิ่มช่องฮะแล้วก็ตามด้วยอาวุธเราจะไว้สู้รบตบมือกับไอ้พวกมอนสเตอร์ทั้งหลายฮะทีนี้ก็เป็นในส่วนของชุดเกาะต้องการคราฟเชือกนะ2เส้นเพื่อทำชุดเกาะระดับต่ำสุดนะนั่นคือชุดเกาะไม้นั่นเองทีนี้ก็จัดการมาในส่วนของค้อนก่อนนะครับประมาณนี้เพื่อที่จะพังทีนี้ก็เปลี่ยนกลับมาฮะเป็นในส่วนของอาวุธนั่นเองเป็นสเปียร์ฮะเก็บย่านแล้วตะกี้เราเห็นในส่วนของเยแมงมุมใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บเยแมงมุมฮะเพราะว่าเราต้องการจะใช้เยแมงมุมในการคราฟในส่วนของกระเป๋าหนังวัวหนังหมูหนังวัวมันจะไหนแล้วแล้วก็ต้นหญ้าเราหายไปในจำนวนที่เยอะพอสมควรนะเดี๋ยวเก็บย่านนิดนึงแล้วก็มอนสเตอร์มีฟเนี่ยนะเราสามารถเก็บได้นะเนื้อมอนสเตอร์นะถามว่ากินได้ไหมมันกินได้ถ้าเราทำอาหารนะแต่ว่าถ้าเรายังไม่ทำอาหารเนี่ยมันยังกินไม่ได้นะแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์นะถึงเราจะกินไม่ได้นะเราก็เอาไปจ้างหมูได้นั่นเองจ้างหมูมาทำไมใช่ไหมล่ะจ้างหมูเอาไว้มาเป็นเพื่อนนะฮะมันสามารถช่วยเราสู้ได้นะทุกคนทีนี้เราพังไอ้นี่หมาป่าไปก่อนนะล่างหมาได้พวกเขี้ยวพวกกระดูกเลยพวกนี้นะครับข้ามแมงมุมไหนๆก็อยู่ตรงนี้แหละเล่นให้หมดนะเลาะมาทรัพยากรทั้งหลายเลย5อันนะมันใช้8อันนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ลดช่องนะครับกินสีเสื้อเข้าไปเพิ่มเลือดฮะวันนี้เราจะต้องเดินทางไกลนะทุกคนอาจจะต้องขึ้นไปข้างบนนะเพื่อเปิดในส่วนของทรัพยากรไม่ใช่ทรัพยากรเปิดแผนที่ป่ะเรายาวเลยฮะมีไม้ฟรีเต็มไปหมดครับไม่สนใจนะเราไม่ต้องการจะสู้นะเราแค่จะเก็บทรัพยากรแล้วเราก็จะวิ่งหนีเท่านั้นเองเอาล่ะบอกว่าจะไปถูกทางนะข้างบนมันก็ไม่มีทางไปไม่ใช่เหรอหรือว่ามันอยู่ข้างล่างกันโอ้นี่ไงเราเจอแล้วแต่ว่าเอาไม่ใช่มันเว้นว่างช่วงหนึ่งนะทุกคนให้ตายเถอะน่าจะต้องอยู่ข้างล่างหรือเปล่าเนื่องมาข้างบนไปไม่ได้ฮะมีกระต่ายด้วยสักสองต้นนี้ก็พอนะครับน่าจะทำให้เราอยู่ได้นะ
าล่ะทีนี้เดี๋ยวเราวิ่งกันไปยาวๆโอ้ยตัวตุ่นไม่สู้ฮะไม่อยากสู้ไม่ต้องการโอ้ให้ตายเราวิ่งวนไปรอบๆแถวเนี้ยนะเอ้ามีหมาด้วยขอโทษครับขอโทษครับใช่ไปอยู่ข้างล่างจริงด้วยเออตีกันแล้วไปโอ้โหตรงนี้หมาโคตรเยอะเย้ยอย่ายุ่งกับเราโอ้โอ้ไม่โคตรเยอะไม่นี่มันอะไรวะเนี่ยอุ้ยนี่ก็จะโดนชนบูปลิ้นทุกคนเสียงรถนิดนึงโอ้ไม่โคตรเยอะโอ้โหนกนกอีกูมันเยอะไปไหนวะเนี่ยโอ้ทั้งนกทั้งหมาทั้งให้ตายเยอะมากไม่โอ้โหบ้านหมูก็เยอะแต่ว่าที่เยอะก็คือมอนฮะรัดกับมันเลยใส่เกาะแล้วหันไปบวกนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษก่อนนะมันสองตัวกลัวไอตัวไอเนี่ยแรดอะเยอะไปไหนวะเนี่ยฮัลโหลโอ้เยอะจริงนะครับอันตรายมากโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยโคตรเยอะเย้ยนึกว่าตัวจะแตกซะแล้วตายตอนนี้เราสภาพแย่มากเลยทุกคนเข้าวันที่2กับสภาพที่แบบสุ่มเสี่ยงมากตรงนี้มีตู้เย็นอ่ะฮะวันนี้น่าจะต้องตั้งเอ้ยจะเอาใช่ไหมเล่าวันนี้น่าจะต้องตั้งแคมป์ตรงนี้กันก่อนนะทุกคนเริ่มจากการก่อกองไฟกองเล็กๆกันขึ้นมาก่อนสภาพย่ำแย่มากทำการย่างเนื้อไก่ก่อนอาจจะต้องกินเนื้อเพื่อเพิ่มเลือดนะนิดหน่อยก็ยังดีกว่าไม่เพิ่มไม่ตายเถอะถึงแม้เราจะอิ่มแล้วอ๋อเนื้อไก่นี่มันหอมจริงเขาเรียกว่าเนื้อชิ้นเล็กนะครับในเกมนี้ก็จะมีเนื้อชิ้นเล็กเนื้อชิ้นใหญ่ครับประมาณนั้นถึงรูปร่างจะแตกต่างกันแต่ว่าก็ใช้แทนเนื้อชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ครับโอเครวบรวมทรัพยากรต่างๆนะตายถ้าเราเปิดตู้เย็นเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดฤดูการเปลี่ยนผันได้นะทำให้อันตรายมากกว่าเดิมครับแล้วก็เลือดเราไม่เยอะนะถ้าเราเดินตอนกลางคืนก็จะอาจจะเป็นอันตรายกับเรานะเรามาวางแผนกันก่อนครับว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะเข้าสู่วันที่2แล้วเราก็ติดวนลูปอยู่ข้างบนเดินทั่วเลยนะฮะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงฮะมาในส่วนของวันที่2แล้วนะครับเราอาจจะต้องหาหมู่บ้านให้เจอก่อนวันที่6นะครับแต่ก็คิดว่ามาถูกทางแล้วแหละนะใกล้จะเจอหมู่บ้านแล้วแหละโอเคมีพวกไอ้นี่มาให้เราเรื่อยๆเลยฮะเป็นพวกลูกบอลนะฮะที่มันพัดลอยมาอะไรเงี้ยเป็นเหมือนก้อนหญ้ามากกว่าจริงๆมันจะอยู่ในเขตของเขตแห้งแล้งอะไรเงี้ยเขตทะเลทรายประมาณนั้นครับแต่ว่าเราปรับมาให้มันเยอะมันก็เลยวิ่งไปทั่วฮะก็ช่วยให้เราแบบอยู่รอดง่ายขึ้นนะครับเรามีเนื้อชิ้นใหญ่ประมาณ10ชิ้นนะครับแล้วก็เช้าพอดีเอา
เอาครับเช้าแล้วให้ตายไม่เราเจอไอ้เจ้านี่อีกแล้วเอาไว้เราจ้างหมูก่อนนะทุกคนแล้วเราค่อยไปงัดกับมันเออชนเข้าไปชนเข้าไปว่าแต่อย่ามายุ่งกับเราก็พอโอ้ทำไมวันนี้มันเยอะผิดปกติเลยอันนี้คือยังไงฮะแล้วหมู่บ้านหมูเรามันไปไหนจริงๆถนนเนี่ยมันส่อแววมาทางหมู่บ้านหมูมากเลยนะเราเจอแล้วหมู่บ้านหมูให้ตายแต่ว่าไม่สมควรจะมาตั้งใกล้ๆเขานะเพราะว่าในช่วงของพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยมันเป็นอันตรายกับเรามากมีการพังหมู่บ้านหมูเกิดขึ้นฮะไม่รู้แลดตัวตัวไหนมาเราจ้างก่อนนะผมไม่ได้จะทิ้งแกจะวิ่งไปไหนแหละไอ้เจ้าหมูบ้าฉันต้องการจะจ้างแกนะโอเคเราต้องการบริการนั่นเองนะเพื่อที่จะไปจัดการพวกม้อนอะไรแถวๆเนี้ยนะฮะไอ้หมูตัวนี้มันมีปัญหากับเราตรงนี้ฉันก็จะจ้างแกให้ได้นะต้องการหมูที่เยอะนิดนึงฮะสี่ตัวก็น่าจะพอละป่ะทุกคนเราไปจัดการกันเถอะไอ้พวกม้อนตัวไหนที่มันอยู่ระแวกบ้านเราซ้อมมันเลยซ้อมมันเลยทุกคนซ้อมมันพังละจำได้ว่ามีโจทย์อยู่ข้างบนนะมันไล่เราตะกี้เปลี่ยนใส่ชุดเกราะกันเลยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอหนวดเทนเตอร์เคิลให้ตายไหวไหมเนี่ยโอเคหนวดขาดสวยงามได้อาวุธดีนะฮะใช่เลยจัดการมันม้าเหล็กเอาล่ะยังมีอีกนะข้างบนเรายังไม่ต้องการหนังฮะไอ้ขนฮะเราต้องการฆ่ามันให้หมดก่อนอยู่ไหนฆ่ามันหรือยังโอเคคุ้มราคาไหมเอ้ยมองไม่เห็นโอเคนะครับจัดการไว้ก่อนนะจัดการในที่มันจัดการได้ก่อนจำได้ว่ามีใช่มีแรดอยู่แถวนี้นั่นเองแล้วมันอยู่ไหนแล้วแรดจัดการให้หมดฮะเฟืองช่างมันไอ้นี่ช่างมันนะครับอีพวกแมงมุมอ่ะเราค่อยมาเคลียร์ทีหลังได้แต่ว่าพวกหมาป่าอะไรพวกนี้เราเคลียร์ไปเลยนะพยายามช่วยน้องนะครับถ้า
วยได้ก็ช่วยนะโอเคน้องยับเยินหมดเลยฮะตายหมดเดี๋ยวเราค่อยจ้างมาใหม่อีกทีนึงตรงนี้ปล่อยเขาไปก่อนนะปล่อยไปก่อนจะมืดจะค่ำแล้วไม่ใช่อะไรอันตรายวุ่นวายนะเราตรงนี้จำไว้นะครับตรงนี้มีไอ้นี่ด้วยมีตัวตุ่นนะอย่ามองหน้ามองหน้าพี่ทำไมน้องมองหน้าทำไมมองหน้ามองหน้าทำไมเก่งกับแมงมุมไหมเดี๋ยวกระเป๋าเราเกือบลืมกระเป๋าไปแล้วทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับมืดพอดีมั้งก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเล่นไว้3วันก่อนนะฮะกับในส่วนของ Dust Star Pocket Edition นะครับก็ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันนี้ขอตัวลาแล้วครับบ๊ายบายครับ